รัชกาลที่10ทรงมีความรักอันมั่งคั่งเมื่อยังเยาว์วัยแต่ตอนนี้กลับส่งผลร้ายแรงเด็กส่วนใหญ่มีพ่อคนเดียวกันและมีความสนใจที่ซับซ้อนอย่างยิ่งซึ่งจะเป็นอันตรายต่ออนาคตของราชวงศ์อย่างแน่นอนราชวงศ์ไทยในปัจจุบันกำลังเดือดร้อนอย่างเห็นได้ชัดเพื่อรวมการปกครองของพระองค์พระราม10ได้ถวายกิ่งมะกอกแก่พระราชโอรสทั้ง4ของพระองค์ในต่างประเทศชาวเน็ตหลายคนแสดงความเสียใจที่สุการินีวิวัชรวงศ์ต้องทนกับความอัปยศอดสูมานานก่อนที่จะหลุดพ้นจากความมืดสู่แสงสว่างในที่สุดนอกจากนี้ยังสามารถเห็นได้จากภาพถ่ายอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดยสื่อไทยว่าพระองค์เจ้าสุจารินีวิวัชรวงศ์เสด็จกลับมายังกรุงเทพเพื่อสนับสนุนเจ้าชายองค์ที่2ด้วยหลังจากห่างหายจากบ้านเกิดมาเป็นเวลา27ปีในที่สุดเจ้าหญิงองค์ที่2และลูกชายของเธอก็กลับมาและวางแผนที่จะอยู่ต่อเป็นเวลา15วันเพราะเจ้าหญิงองค์ที่2สามารถกลับกรุงเทพได้อย่างปลอดภัยเธอจึงต้องได้รับความยินยอมจากในหลวงรัชกาลที่10อีกด้วยดูเหมือนว่าละครในราชสำนักของไทยจะน่าตื่นเต้นมากแต่อัตราการเสียชีวิตก็ไม่สูงนักแต่ในหลวงยังคงมีความรักความซื่อสัตย์คนและไม่เคยทำร้ายภรรยาเก่าของเขาจุดแรกที่เจ้าชายองค์ที่สองเสด็จกลับมากรุงเทพคือการสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายพวงมาลาแด่ปู่เป็นการส่วนตัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกรมนาถบพิตรซึ่งเป็นขุนนางในเชื้อสายของเจ้าหญิงทั้งสองทรงแอบสนับสนุนพวกเขาเพื่อให้หลานทั้ง4ของพวกเขาสำเร็จการศึกษาได้สำเร็จวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกรมนาถบพิตรเป็นวันพ่อของประเทศไทยและท่านอ้นถือโอกาสกลับมาแสดงความเคารพถือเป็นเจตนาของคนที่เมาที่จะไม่ดื่มสุราอย่างแท้จริงซิดนี้ค่อนข้างง่ายวางแผนพักประมาณ2อาทิตย์ท่านอ้นจะเดินทางไปหลายจังหวัดเจ้าหญิงสุจารินีวิวัชรวงศ์ก็จะไปกับลูกชายด้วยเมื่อท่านอ้นมีความสุขถึงกับซื้อลอตเตอรี่โดยหวังว่าจะโชคดีนอกจากนี้ยังสามารถเห็นได้จากวิดีโออย่างเป็นทางการของที่เกิดเหตุว่าองค์ชาย2มีความสุขมากเขามักจะยินนาคล่องอยู่เสมอและเดินทางย้อนนึกถึงช่วงเวลาที่ขมขื่นและหวานชื่นตามรายงานของสื่อต่างประเทศเจ้าหญิงสุจารินีวิวัชรวงศ์ถูกไล่ออกจากบ้านและถูกกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ด้วยบัดนี้เวลาผ่านไปแล้วเจ้าหญิงยุวธิดากลับประเทศไทยและร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการกับท่านอ้นส่งสัญญาณอันแรงกล้าให้เราทราบประการแรกลูกชายทั้ง4จากต่างแดนล้วนมีสายเลือดบริสุทธิ์เจ้าหญิงไม่ได้รับผู้พันกองทัพอากาศมันเป็นเพียงกับดักของใครบางคนอย่างที่2ผู้เล่นจากต่างประเทศ4คนกำลังจะกลับมาและจะถูกใช้งานในลักษณะที่ไม่เคยมีมาก่อนตามรายงานของสื่อไทยเจ้าหญิงทั้ง2และมารดาและธิดาเสด็จไปยังพระราชวังในจังหวัดหนองคายเพื่อเป็นประธานในพิธีทำบุญร่วมกันยุวธิดาในสมัยนั้นผอมและสวยใครๆก็บอกไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงรุ่นคุณยายสวยกว่าสุธิดาเสียอีกครึ่งแรกของชีวิตของยุวธิดาเต็มไปด้วยความขึ้นลงขึ้นลงครึ่งหลังของชีวิตเธอยังติดอยู่กับการต่อสู้ในวังประสบการณ์ชีวิตของเธอน่าสนใจมากกว่าในนิยายจริงๆไม่น่าแปลกใจที่ชาวเน็ตหลายคนคร่ำครวญว่าเจ้าหญิงคนที่สองเป็นเพียงเจนฮิวานเวอร์ชันภาษาไทยแต่ในที่สุดเธอก็มาถึงช่วงเวลาแห่งการกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ของเธอแล้วยุวธิดามาจากครอบครัวปัญญาชนพ่อของเขาเป็นนักแต่งเพลงเด็กที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและเมื่อเขายังเด็กเขาก็เป็นดาราภาพยนตร์ด้วยน่าเสียดายที่เพื่อรักษาบัลลังก์ไว้เป็นมกุฎราชกุมารเขาได้ขับไล่ลูกชายทั้ง4คนอย่างโหดร้ายออกไปดังคำที่ว่าเสือพิษกินเมล็ดพืชไม่ได้เมื่อตำแหน่งของกษัตริย์มั่นคงแล้วและไม่มีราชทายาทพระองค์อาจใช้โอรสจากต่างแดนทั้ง4คนหลายคนเคยคิดว่าสิทธิ์มีคือเจิ้นฮวนเวอร์ชั่นไทยแต่ตอนนี้ดูเหมือนเธอคงจะแพ้ยูวาดีดะไปแล้วพูดได้คำเดียวว่าทายาทคือคนที่มีคำพูดสุดท้ายซึ่งลูกสัญญาว่าจะเป็นคนที่หัวเราะเป็นคนสุดท้ายทีปังกรมีความบกพร่องทางการเรียนรู้และไม่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่ต้องพูดถึงการปกครองประเทศ
ท้ายที่สุดแล้วเขาไม่เก่งเท่าพี่น้องชั้นยอดทั้ง4ของเขา